เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรัญรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม อันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพพองดำนวนรายการจิตกรเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องวัคซีนโควิดถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อปลายเดือนเมษายน2564 นักการเมืองที่ถูกสารรัฐมนูญตัดสิทธิทางการเมืองกล่าวเชิงตำหนิการจัดหาวัคซีนว่าไฟเซอร์เคยเสนอขายวัคซีนให้ไทย13ล้านโดสในราคาพิเศษไม่ต้องใช้เงินซื้อมีวัคซีนให้ใช้ก่อนค่อยจ่ายที่หลังเสนอรัฐบาลไทยไปสี่รอบแต่ถูกปฏิเสธรอบที่4ี่บอดใจ สาธารณสุขไม่รู้ไปสนทนาอีท่าไหนจนเขาไม่ติดต่อรัฐบาลไทยมาอีกเลยแล้วก็วงเล็บเป็นภาษาอังกฤษว่ามู o n ค r ่นี่แปลว่าจันร้องไห้แล้วผู้ที่จัดรายการสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็นำไปเสนอต่อด้วยวิธีการสัมภาษณ์พูดคุยกลายเป็นการเพิ่มความสับสนขอ้อเท็จจริง จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็คือไฟเซอร์ประเทศไทยแจ้งไฟเซอร์สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐว่ากำลังเตรียมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เสนอขายให้ประเทศไทยส่วนตัวเลข13ล้านโดสเกิดจากประมาณการของไฟเซอร์ประเทศไทยที่อ้างอิงจํานวนจากแผนการจัดหาวัคซีนโควิด19เดิม ในปี2563ที่เคยตั้งไว้ว่าจะจะซื้อวัคซีนแบบทวิภาคีหมายถึงรัฐต่อรัฐร้อยละ10ของจำนวนประชากรหรือประมาณ6.5ล้านคนคนละ2โดสรวมประมาณ13ล้านโดสหากมีการจัดซื้อจริงต้องมีการจ่ายเงินจองตามเงื่อนไข ที่ระบุในสัญญาย้ำนะครับหากมีการจัดซื้อจริงต้องมีการจ่ายเงินจองตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและไม่มีข้อเสนอในการจัดส่งวัคซีนให้ใช้ก่อนแต่อย่างใดซึ่งที่ผ่านมาฟไฟเซอร์ได้นำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในระยะต่างๆ รวมถึงผลการใช้จริงในต่างประเทศแก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติและกลมควบคุมโรคเป็นระยะไม่เคยมีการปฏิเสธการเข้าพบทั้งนี้ผลการศึกษาเพิ่มเติมของบริษัทก็แสดงให้เห็นว่าการจัดเก็บและการขนส่งวัคซีนทำได้สะดวกขึ้นและก็มีข้อมูลสนับสนุนว่าวัคซีน สามารถใช้ได้ในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปรวมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทสามารถส่งวัคซีนให้ใช้ได้ภายในปี2564จึงมีการเจรจาต่อเนื่องเพื่อจองซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมประชากรในกลุ่มอายุดังกล่าวและใช้กับกลุ่มประชากรอื่นได้อีกส่วนหนึ่งด้วย นั่นจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติทีนี้ข้อเท็จจริงจากไฟเซอร์ประเทศไทยโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเมื่อ5พฤษภาคม2564กล่าวถึงข้อความเกี่ยวกับวัคซีน19ของไฟเซอร์ไบโอเอ็นในประเทศไทยจากหลายแหล่งข่าวและสื่อออนไลน์หลายแห่ง บริษัทขอชี้แจงข้อเท็จจริงและการดำเนินงานรวมถึงจุดยืนของบริษัทดังนี้ 1. ไฟเซอร์มุ่งมั่นและยืนหยัดที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่างๆเพื่อให้คนทั่วโลกรวมถึงประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงวัคซีน19ของเราได้อย่างเท่าเทียมกัน 2. ในภาวะการระบาดขณะนี้ไฟเซอร์จำเป็นต้องมุ่งจัดลำดับความสำคัญในการส่งมอบวัคซีนผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้นข้อนี้เนี่ยมีสองในยะก็คือ 1. ก็คือลำดับความสำคัญในมุมมองของไฟเซอร์เขานะครับว่าเขาจะให้ใครก่อนใครหลังกับรัฐบาลแห่งชาติคือรัฐต่อรัฐไม่ติดต่อเอก,กชนหรือนายหน้าต่างๆ 3. ขณะนี้ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการทำงานและหาหรืออย่างต่อเน,นื่องกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ให้ประชาชนชาวไทยและสบรสิษัทไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายวัคซีนโควิด -19 ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆทั้งนี้จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการนำเข้าวัคซีนโควิด -19 ผ่านสำนักง,งานในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้นก็ฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทไฟเซอร์ Pfizer, ประเทศไทยจำกัดหลังการถแถลงข้อเท็จจริงก็ไม่มีการแก้ข่าวหรือการขอโทษจากนักการเมืองซึ่งถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ประการใดต่อมาครับไม่ทันสัปดาห์ วัคซีนที่แอสตราเซเนกาฟาร์มัสติคอลอินดัสทรีแห่งสหราฐนจักรว่าจ้างสยามไบโอไซด์ดำเนินการผลิตก็ถูกนักการเมืองในโจมตีอย่างหนักหลายคนเลยนะครับทั้งไม่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกทั้งเป็นวัคซีนที่ไม่ได้คุณภาพทั้งการที่กระทรวงสาธารณสุขไม่สั่งวัคซีนชนิดอื่นซึ่งมีคุณภาพดีกว่ามาฉีดให้คนไทย ใช้คำว่าคุณภาพดีกว่ามาฉีดให้คนไทยทั้งเป็นการผูกขาดและแม้ผูกขาดก็อาจมีปัญหาส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขได้ไม่ทันแล้วก็อีกหลายเรื่องครับขณะที่สื่อมวลชนก็นำเสนอข่าวนี้แบบต่างที่ต่างทางสื่อมวลชนในที่นี้ไม่ใช่ทุกสื่อเพียงแต่ว่ามีแน่นอนที่ นำเสนอข่าวจากนักการเมืองพูดมาอย่างไรก็เสนอไปตามนั้นไม่ได้มีการนำเสนอว่าเออแล้วกระทรวงสุขว่าไงแล้วสภานักเสียงชาติว่าไงแล้วกรมอนามัยหรือหน่วย,ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่สบคว่าอย่างไรมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเข้าใจผิดนี้ก็นำไปสู่การขาดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของวัคซีนหลัก แการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขของไทยโดยเฉพาะเมื่อโควิด1 9กลับมาระบาดใหญ่จนส่งผลกระทบต่อแผนการจัดหาวัคซีนที่วางไว้เดิมปี2063นั้นวางไว้อย่างหนึ่งว่าคงจะไม่หาเงินมาซื้อวัคซีนเนี่ยนะครับแล้วฉีดทุกคนก็จะฉีดจำนวนหนึ่ง เริ่มจากกลุ่มเสียงต่างๆไปอย่างนั้นนี่นะครับแต่พอถึงปี64คือช่วงพฤษภาคมนี่นะปลายเมษาพฤษภามันอีกเรื่องหนึ่งเลยแหะครับข้อเท็จจริงจากบริษัทแอสตราเซเนการประเทศไทยจำกัดเมื่อ9พฤษภาคม2,564ที่ชี้แจงว่าโรงงานสยามไบโอไซน์ cience, ได้รับการอนุมัติจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นสถานที่ผลิตวัคซีน ป้องกันโควิด1 9ของแอสตราเซเนกและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขทั้งองค์ประกอบทางเคมีและความปลอดภัยล่าสุดได้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจะข้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของแอสตราเซเนกาทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วจึงมีความพร้อม ที่จะส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชุดแรกให้ประเทศไทยในเร็วๆนี้ในเจมส์ชิกประธานแอสตราเซเนกาประเทศไทยอธิบายเพิ่มเติมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและจัดส่งแต่ละรุ่นการผลิตรวมกันมากกว่า60ครั้งนับ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตไปจนถึงการฉีดวัคซีนรวมทั้งการประกันคุณภาพในทุกขั้นตอนควบคู่กับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัทเจนหนักถึงความกังวลใจและคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและความพร้อมในการจัดหาวัคซีนเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยและประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สามารถต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เลวร้ายประธานแอสตราเซเนกาประเทศไทยยังกล่าวถึงผลการทดลองทางคลินิก ให้ในผู้เข้าร่วมการทดลอง60,000คนอันทำให้อ s สตราเซเนกเป็นหนึ่งในวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินกว่า70ประเทศทั่วโลกย้ำคำว่ากรณีฉุกเฉินนะครับปกติวัคซีนเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่เสถียรไม่ปลอดภัยจริงๆจะไม่มีการอนุมัติให้ใช้นะครับแล้วก็มีการฉีด ให้ประชากรหลายสิบล้านคนทั่วโลกอันแสดงให้เห็นว่าผู้รับวัคซีนสามารถทนต่อผลข้างเคียงของวัคซีนได้ดีและวัคซีนยังช่วยป้องกันอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคโควิด1 9ในทุกระดับความรุนแรงด้วยการชี้แจงนี้ไม่มีนักการเมืองคนไหนนะครับออกมายอมรับแก้ไขข่าว แล้วก็ยังคงมีการให้ข่าวในลักษณะที่เสดสีหรือให้ร้ายต่อไปหนึ่งในข่าวที่ส่งผลกระทบรุนแรงก็คือผู้เสียชีวิตจากอาการทางระบบประสาทหลังฉีดวัคซีนซึ่งนักการเมืองหยิบมาโจมตีวัคซีนที่ผลิตโดยซิน o ว a c ไบโอเทคแห่งสาารััฐประชาชนจีน ว่าเป็นวัคซีนที่ขาดคุณภาพนั้นก็ชัดจริงจากประกาศของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยโดยแพทย์หญิงทัศนีจันติริทิศนายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยเรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9เมื่อ10พฤษภาคม2564 กล่าวถึงความกังวลในการรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวกับอาการทางระบบประสาทสมาคมขอแถลงข้อจ,จริงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน19ทุกชนิดย้ำคำว่าทุกชนิดและอาการทางระบบประสาทที่พบในขณะนี้ดังนี้1โควิด -19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิตได้ 2. การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันการติดเชื้อลดการแพร่เชื้อลดความรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิตอย่างชัดเจน 3. การฉีดวัคซีนทุกชนิดไม่เฉพาะแต่โควิดวัคซีนเช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันคอตีบทําให้เกิดอาการทางระบบประสาทแต่ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงเช่นปวดบริเวณที่ฉีดชาเป็นย่อมย่อมและสามารถหายเองได้ 4. อาการชาบางส่วนของร่างกายหรือข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายหรือมีอาการอ่อนแรงเล็กน้อยทำให้รู้สึกใช้ได้ไม่เป็นปกติ ที่พบในผู้ที่ได้รับวัคซีนในขณะนี้พบว่าไม่ได้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมาพาตและตรวจไม่พบลิ่มเลือดอุดตันหรือเลือดออกในสมองอาการดังกล่าวหาเองได้และ 5. อาการข้างเคียงทางระบบประสาทที่พบรุนแรง พบได้น้อยมากประมาณ1-2คนต่อการฉีด1ล้านครั้งและสามารถรักษาได้แพทย์หญิงทัศนีตันติวิติศัก์นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยกล่าวในประกาศตอนท้ายว่าณสถานการณ์ปัจจุบันการฉีดวัคซีนมีประโยชน์อย่างมากและคุ้มค่ากว่าการปล่อย ให้มีการติดเชื้อโควิดซึ่งติดได้ง่ายและมีอันตรายมากอันนี้ก็ไม่มีการแก้ไขไม่มีการขอโทษไม่มีอะไรทั้งสิ้นจากนักการเมืองการนำวัคซีนมาเป็นประด็นการเมืองยังไม่จบนะครับอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพง์จากวัคซีนแอสตราเซเนก ็ามาถึงการได้ค่าวัคซีนที่ผลิตโดยชิโนแวกไบโอเทคของปักก่งสาธารสนัฐประชาชนจีนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่รอการรับวัคซีนแอสตราเซเนกกระทรวงสาธารณสุขจึงนำวัคซีนชิ n นแวกจากจีนมาฉีดให้กลุ่มเสี่ยงไปก่อนรวมทั้ง ix, สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรหรือสอสอ และสสผู้หนึ่งเมื่อ27พฤษภาคม2564ในได้ทวีตข้อความหลังรับการฉีดวัคซีนว่าสสพลังประชารัฐและสสรัฐบาลได้ฉีดแอสตราเซเนกาครับเจ้าหน้าที่จะถามสสก่อนว่าเป็นสสพักไหนถ้าเป็นพักฝ่ายค้านเจอซิโนแวคครับข้อความดังกล่าวก็สื่อความหมายว่าวัคซีนซิโนแวคจากจีน มีคุณภาพต่ำขอ้อเท็จจริงก็คือวัคซีนที่ใช้ในการฉีดสอสอทุกคนคือซีโน v วคไม่ใช่ a s t r a าเซเนกเพราะสยามไบโอไซน์ยังอยู่ในระหว่างการผลิตและบรรจุยังไม่ได้ส่งมอบวัคซีน a s ร r a าเซเนกในไทยเพื่อส่งต่อให้ทางการไทยแต่ข้อความนี้ก็ถูกรีทวิตไปแล้วกว่า20,000ครั้ง และสสคนนี้ก็ไม่ได้ออกมาขอโทษหรือแก้ไขข่าวแต่ประการใดกรณีเดียวกันนี้มีคนไทยในสวีเดนได้นำเข้าข้อความบอกเล่าชีวิตในสวีเดนช่วงที่โควิดระบาดว่าหากติดเชื้อต้องดูแลตัวเองวัคซีนอยู่ไหนก็ไม่รู้ได้แต่ก้มหน้าก้มตาจ่ายภาษีเกือบละสของเงินเดือนถึงอย่างนั้น ก็ไม่มีใครลุกขึ้นมาด่าล้างโลกเพราะด่าไปก็ช่วยอะไรไม่ได้รัฐบาลเขาก็ทำเต็มที่ตามแบบของเขาไม่โทษกันไม่ตำหนิกันจนคนทำงานหมดกำลังใจก็ปรากฏวโพสต์นี้ถูกทัวลงทัวก็เป็นภาษาที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะครับด้วยถ้อยคำหยาบคายอย่างน่าตกใจประเด็น ที่ยังคงนำมาใช้เป็นเครื่องมือตอกย้ำในทางการเมืองคือการผูกขาดวัคซีนหลักเพียงสองตัวไม่กระจายออกไปประการหนึ่งและการชูไฟเซอร์ Pfizer จากสหรัฐอเมริกาที่ไทยไปในด,ดำเข้ามาว่าดีที่สุดอีกประการหนึ่งสะสพูดหนึ่งเมื่อ6พฤษภาคม2564ทวีตว่าวัคซีนโควิดของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer เข้ามาประเทศไทยแล้ว ใครว่าไม่มีหรือไม่จริงประยุทธ์ออกมายืนยันด้วยตามด้วยแฮชแท็กประยุทธ์แก้โควิดแล้วพร้อมกับโชว์ภาพหลักฐานระบุวันที่29เมษายน2564อันทำให้คนเชื่อตามที่นักการเมืองผู้นี้แสดงขเท็จะจริงก็คือเป็นเรื่องภายในหน่วยงานสารัฐเขาเขาส่งวัคซีนไฟเซอร์มาทาง เมลทางวิธีการของเขานี่แหละครับแล้วก็มาฉีดให้บุคลากรในสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเท่านั้นครับช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2564เป็นต้นมาสถานการณ์โควิดระบาดออกไปในวงกว้างเกิดคลัสเตอร์ขึ้นหลายแห่งทั้งจากโรงงานตลาดที่พักคนงานบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งมีแรงงานต่างชาติ ไม่เว้นแม้ในเรือนจำนอกเหนือจากที่กระจายออกไปในต่างจังหวัดตั้งแต่ครั้งให้ประชาชนกลับภูมิลเนาเดิมแล้วก็เดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดช่วงสงกรานเดินเมษายน2564ก็ทำให้รัฐบาลต้องปรับแผนการฉีดวัคซีนคือไม่ใช่ฉีดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มเสี่ยงอย่างใดแล้วฉีด เท่าที่จะฉีดได้พร้อมกับประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติก็เหมือนกับว่าคนไทยทุกคนควรจะได้รับการฉีดวัคซีนแต่การนำวัคซีนมาเร่งฉีดให้กลุ่มเสี่ยงไปก่อนไม่ได้ทำได้โดยง่ายซึ่งเขาก็มีการพูดกันเรื่องนี้มาบ่อยครั้งมากและมันก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อแผนการฉีดเดิมสสผู้หนึ่งทวีตข้อความว่า รัฐบาลมีหนะ้าที่ต้องไปตามวัคซีนให้ส่งมอบให้ทันตามคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนให้ได้ถ้าวัคซีนแอสตราเซเนกาส่งไม่ทันผู้รับผิดชอบต้องเป็นรัฐบาลที่ไม่กระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็คงจะหมายถึงมันตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือยอย่างนั้นนี่นะครับต้องลาออกจะโยนบาปให้กับประชดไม่ได้ ข้อเท็จจริงก็คือแอสตราเซเนกาประเทศไทยเมื่อ2มิถุนายน2564ได้รับมอบวัคซีนจากสยามไบโอไซน์งวดแรกเนี่ย1.8ล้านโดสล้านแแสนโดสอันทำให้นักการเมืองคนดังกล่าวทวีตใหม่ว่าผมยังเชื่อว่าเดือนมิถุนายน วัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยน่าจะส่งมอบได้นะแต่ที่ต้องตามต่อก็คือจะส่งในปริมาณเท่าไหร่จะเป็นไปตามที่รัฐบาลให้คำม,มั่นไว้6ถึง8.5ล้านโดสได้หรือไม่ไม่มีคำขอโทษหรือไม่มีอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าสยามเบลสไยกก็ส่งให้ได้ตามกำหนดเวลา อย่างไรกตามครับเรื่องประสิทธิภาพวัคซีนนวักก็ยังไม่จบอดีตสอส,อสอซึ่งถูกสารรัฐมนูญตัดสิทธทิทางการเมืองนำเข้าข้อความบนเฟซเฟซบุ๊กเมือม่อ3มิถุนายน2,564ตอนหนึ่งครับว่าใครที่คิดว่าวัคซีนอะไรก็เหมือนเหมือนกันโปรดเข้าใจวัาซนวัซึ่งมีประสิทธิภาพประมาณ50%ในการป้องกันโรคย้ำา50%ในการป้องกันโรค ย่อมไม่สามารถทําให้เกิดภูมิต้านทานหมู่ได้ย้ําคําว่าย่อมไม่สามารถทําให้เกิดภูมิต้านทานหมู่ได้หรือเกิดช้ากว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง70-95%เพราะต่อให้ฉีดครบร้อยเปอร์เซ็นต์มาฉีดให้คนเนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์คือครบทั้งประเทศภูมิก็ไม่ขึ้นถึง70-75%ดังมีตัวอย่างในชิลี ที่ปูพรมฉีดสนววคให้ประชาชนเกิน60ไปแล้วแต่กลับเจอระบาดระลอกใหม่ในขณะที่อิสราเอลสหรัฐฉีดวัคซีนให้ประชากรด้วยอัตราใกล้เคียงกันและไม่เจอระบาดซ้ำเพราะฉีดไฟเซอร์และก็โมเดนาเป็นหลักข้อเท็จจริงจากในแพทย์สุภกิจสริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คือ ตัวเลขประสิทธิภาพรวมของวัคซีนซินแวรร้อยละ50.4เกิดจากการทดลองระยะ3โดยสถาบันบูตันตันประเทศบราซิลก็เลยอินสติติวโตบูตันตันที่ประกาศเมื่อ11มกราคม2564ว่าเป็นการทดสอบทางคลินิกที่ทดลองในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงโดยอาสาสมัครกลุ่มใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าคนปกติทั่วไปรวมทั้งอาสาสมัครกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุโดยมีข้อมูลชุดหนึ่งที่พบว่าสามารถป้องกันอาการป่วยได้ร้อยละ78หมายความว่าอาจจะพบผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการจำนวนหนึ่งทั้งนี้กลุ่มที่จะรับการฉีดวัคซีน ไม่พบผู้ใดมีอาการป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสูงถึงร0 0เปอร์เซตัวเลขเดียวกันแต่นำมาพูดแบบไหนล่ะครับมาพูดแบบไหนล่ะครับครับนับแต่การเกิดระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เมื่อต้นปี2 5 6 3จนถึงการระบาดใหญ่ตั้งแต่ปลายเมษายน2 5 6 4นักนวงที่สุดคือเดือนพฤษภาคมก็ทำให้ภาครัฐเนี่ยต้องปรับแผนป้องกัน โดยให้การฉีดวัคซีนแก่คนไทยเป็นวาระแห่งชาติแต่ที่ควบคู่กันคือมีผู้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด1 9เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการบอนทำลายฝ่ายตรงข้ามแต่ประเด็นอยู่ที่การนำวัคซีนซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ไปทำให้สังคมเกิดความสับสนและเกรงกลัวต่อวัคซีนที่ควรเป็นเครื่องป้องกันชีวิตสาคัญนอกเหนือจากการระมัดระวังตนเองที่ต้องกระทาอยู่แล้ว ไม่เพียงเท่านั้นยังไี่การบั่นทอนกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนแล้วต้องมาตามชี้แจงหลายเรื่องที่ไม่เป็นความจริงด้วยเหตุนี้ครับจึงพบวลีในสื่อสังคมบ่อยๆที่ว่ามือไม่พายเอาเท้ารานาำกลับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com อพปพลิเคชัน thaipbspodcast และ YouTube c h a n n e ล thaipbspodcast